ปิดว่าแฟนหนุ่มของแอนโทเนียโพซิลนะครับเจ้าของตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2023สวยโดดเด่นจนมงลงนะฮะสำหรับแอนโทเนียโพซิลสาวลูกครึ่งไทยเดนมาร์กเจ้าของตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์คนล่าสุดประจำปี2023ที่กลายเป็นที่กล่าวถึงเป็นอย่างมากในบ้านเราตอนนี้นะครับโดยน้องแอนนะฮะมีอายุ26ปีและถือเป็นนางงามไทยคนแรกนะครับและคนเดียวที่คว้าตำแหน่งทั้งมิสซูเปอร์เนชั่นแนลปี2019และมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี2023รวมถึงจะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยนะฮะเข้าชิงมงกุฎมิสยูนิเวิร์สที่ประเทศเอลซัลวาดอร์ในปลายปีนี้นะครับจากความสำเร็จของน้องแอนนะฮะทำให้ครั้งนี้แฟนหนุ่มอิรฟานฟันดี้นะฮะกองหลังทีมชาติสิงคโปร์ของทีม BG ปทุมยูไนเต็ดสโมสรในศึกไทยลีกออกมาโพสต์ชื่นชมว่าเกิดมาเพื่อเป็นควีนผมภูมิใจในตัวคุณสำหรับความรักของทั้งคู่นะครับเปิดตัวคบหากันเมื่อปลายปี2020นะครับโดยดาวเตะวัย26ปีถือเป็นนักเตะสัญชาติสิงคโปร์นะฮะที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในไทยลีกนะครับหลังคว้าแชมป์ไทยลีก2เมื่อปี2019และต่อเนื่องด้วยการคว้าแชมป์ไทยลีกในปี2020ซึ่งอิรฟานเอนะฮะก็เป็นคนดังในบ้านเกิดเป็นอย่างมากนะฮะและเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนคนเดียวของฟานดี้อาหมัดอดีตกองหน้าระดับตำนานทีมชาติสิงคโปร์นะครับเจ้าของฉายาเทพบุตรลูกหนังซึ่งเจ้าตัวนั้นย้ายจากยังไลออนมาเล่นในบ้านเราเมื่อปี2019ส่วนใครที่อยากทำความรู้จักอิรฟานมากกว่านี้ก็เชิญได้ที่ Instagram นะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอบคุณเพื่อนผู้ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ